ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่8เดือน4นะครับก็เป็นวันหยุดที่ตลาดเขียวชะอุ่มเลยนะครับก็ตัวเลขนะครับสำคัญของสัปดาห์นี้นะครับจะอยู่ที่วันพุธเนาะทุ่มครึ่งนะครับแล้ววันนี้ที่ราคาเนี่ยมีการวิ่งดีดขึ้นมาที่โซน72ได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในวันพุธนี้ก็ไม่รู้นะครับจะวิ่งขึ้นต่อไปยาวๆเลยหรือว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับอ่ะก็มาข่าวแรกนะครับบอกว่าปารากวัยนะครับออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะแบนบิตคอยน์เนี่ยมันต้องใช้เงินประมาณ200ล้านต่อปีนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะแบนเพราะอะไรหรือยังไงนะครับอ่ะ Potting the Pad to 80k นะครับสัปดาห์นี้ก็ BTC เบรกออกจากกรอบสามเหลี่ยมมาแล้วตอนเนี้ยหลายคนก็มองเป้าไว้ที่โซน80แล้วเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อวานเอ้ยต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้ดีกว่าเราเบรกโซน70ขึ้นมาได้แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวต่อไปก็คือแค่ All Time High เดิมถ้าผ่าน High เดิมได้ก็เตรียมตัวไป80กันต่อละกันนะก็อาจารย์ปีนะครับออกมาพูดไว้ว่าสัปดาห์นี้ถ้าราคา BTC ยืนเหนือ70ได้นะครับให้เรียกเขาว่าหมานะครับดังนั้นวันนี้เราได้เปลี่ยนชื่ออาจารย์ปีเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นปีหมานะครับตามนั้นเลยนะแต่ว่ายังไม่หมดสัปดาห์นะเราอาจจะยังเอาชื่อนี้ออกได้ออกไม่ได้นะก็เรายังตั้งชื่อได้ไม่เต็มปากนะรอให้ครบสัปดาห์ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็ตามนั้นนะอาจจะลูดกลับลงไปก็ได้หลังจากที่ข่าวตัวเลขเงินเฟ้อออกหรือแบบ FOMC มาสกัดดาวรุ่งหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรู้นะแต่ว่าตอนนี้หลายอย่างมันส่งผลให้เงินเนี่ยมันวิ่งเข้าไปที่ทองคำกับตลาดคริปโตเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยสงครามเรื่องของเงินเฟ้อในทั่วโลกนะครับไม่ได้รวมแค่อเมริกาประเทศเดียวนะครับประเทศไทยเนี่ยไปดูดิราคาตอนนี้เนี่ยเงินบาททะลุจะไป37อยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ถือเงินบาทไว้เฉยๆไม่ดีนะครับถือเงินดอลลาร์หรือถืออย่างอื่นไว้น่าจะยังดีกว่านะครับอ่ะตามนั้นแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับก็มีช่วงกรกฎาคมเนาะเขามองว่ามันน่าจะต้องเริ่มลดแล้วแหละนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ลดนะครับมี CME Gap นะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้2จุดเบรกเอาออกไปแล้วนะครับก็เตรียมมุดขึ้นนะครับทาร์เก็ตตอนนี้ก็บอลลิงเจอร์แบนนะครับก็ยืนอยู่ในกรอบด้านบนนะครับก็ลุ้นที่จะเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวเลขของCVD นะครับเขาก็มองว่าตอนนี้มันเริ่มมองมาเป็นขาขึ้นอีกหนึ่งครั้งแล้วถ้าให้มองจากกราฟนะครับแล้วก็ตรงนี้คือทำ higher high เหนือตรงนี้ได้แล้วก็เหลือ high เดิมนะครับที่จะเป็นตัววัดใจว่าจะขึ้นต่อหรือเปล่านะครับเขาบอกตอนนี้ Bitcoin Diamond Hair นะ Have more selling left นะครับก็แรงขายเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วเริ่มมีแต่คนซื้อเก็บกันนะก็เลยทำให้ราคาวิ่งปั๊มขึ้นไปนะครับ Bitcoin Bollinger Band คลิกแนวชัดเจน BTC Could Double by July นะครับอันนี้ในภาพก็คือเราจะเห็นว่าเวลาที่มันเบรก Bollinger ขึ้นขึ้นต่อละกันนะครับตรงนี้ก็หลายๆครั้งตรงนี้ก็เบรกขึ้นไปแล้วก็ทำให้อาจจะมีแรงขึ้นต่อแต่ผมต้องเตือนไว้ก่อนว่าเวลามันชนโบลิงเจอร์แบนเนี่ยมันมักจะต้องมีแรงถีบลงมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะปั๊มขึ้นอย่างเดียวนะเพราะปกติเราก็คือแตะบนแตะล่างเสมอถูกไหมดังนั้นตอนนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของโบลิงเจอร์แบนเนี่ยมันเบรกขึ้นไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องลงมาหาข้างล่างได้เหมือนกันดังนั้นแนวนี้แนวรับมันจะอยู่ตั้งแนวโซน12,000เป็นต้นไปเนาะก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าขึ้นได้ก็ลงได้แต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอาจจะเป็นปีหน้าหรือปีต่อๆไปนะครับอ่ะ Bitcoin above 72นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเงินก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆเนาะก็ขี้เกียจอ่านเยอะเหลือเกินอ่ะอันนี้ก็แรลลี่ถูก80ก็ข่าวแม่งเหมือนกันนะไม่รู้มึงก๊อปกันมาหรือเปล่า Blockchain Oracle Diverging นะครับ Data Deliver with Pit and Chainlink นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กต่างๆนะสำหรับ2เหรียญนี้นะครับก็เขาเรียกกันว่า Oracle แล้วกันนะครับเป็นเหมือนกับดูไพ่ Oracle นะพอมดแม่มดที่ดูหมอทั้งหลายเขาจะเรียกกัน เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะ
เอออันนี้มันก็เป็นเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กของเขานะว่าช่วงนี้มันก็น่าจะเป็นจุดสำคัญในการเชื่อมต่อระบบต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูลิงก์กับพิทกันอีกทีนึงละกันนะMantle วันนี้ขึ้น All Time High 1.51 นะครับจะไปที่2ได้ไหมนะครับแล้วก็ Dotcoin นะครับขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับตามที่ผมเคยบอกมันต้องวิ่งมาหา 38.2 แหละแต่ว่ามันจะโดนเทตรงจุดนี้หรือเปล่านะก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้บอกแล้วว่าโซนแนวต้านมันคือ21ถ้าผ่าน21ได้ก็ไปต่อที่31นะครับซึ่งถ้าใครที่ถือเจ้าหมาน้อยอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้า BTC ยังขึ้นอยู่เนี่ยน้องหมาก็คงจะวิ่งตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะวิ่งทะลุ 0.382 ไปได้เพราะว่าถ้าผ่านโซนนี้ไปได้ทุกคนก็จะแบบว่าโอ้ยเทสลาต้องมาแล้วนะครับ อ่ะมาต่อกันที่ Expert นะครับก็บอกว่า Polygon Matic เนี่ย Shiba เนี่ย PLX เนี่ย Stand out a better buy with 100x growth potential มึงก็กาวเกินนะครับเออก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยๆตรงจุดเนี้ยผมมองว่า Matic อ่ะกลับไปสัก2ดอลน่าจะได้แหละไม่น่ายากแต่ว่า Shiba เนี่ยนะครับจะวิ่งขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนหลายๆสัญญาณนี่ผมบอกว่าเงินแม่งวิ่งเข้าไอ้วิแพทหมดเลยเออก็ต้องดูกันไปอ่ะวันนี้มีใครมานะตลาดเดย์นี่เขียวชะอุ่มเลยนะครับใครแดงวันนี้ถือว่ามึงเป็นตัวสวนตลาดนี่อัลฟามึงลงไปแล้วเออไม่ใช่นี่ XLM นะครับลงไปนิดนึงนะอ่ะ S&T นะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับ BLZ นะครับลงในคนอื่นเขาขึ้นนะจำไว้ไอ้พวกเหรียญเนี้ยนะครับ YGG เนี่ยจะลงในวันนี้คนอื่นเขาขึ้นกันนะเขาเรียกพวกนอกรอบนะครับอาร์กอน AR นะครับก็ไปนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นตลาดเนี่ยนะครับมาดูในชั่วโมงนี้กันนะครับเราจะเห็นว่าตัวหลักใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งขึ้นแรงเท่ากับตัวที่มันเป็นกระแสแล้วกันนะยังเงียบๆกันอยู่อ่ะมาดูวันนี้แล้วกัน BDC เนี่ยนะครับเจอไอ้ฟาร์มเนี่ยแซงขึ้นไปเลยนะชาฟาร์มแม่งวิ่งตัวเดียวเนี่ยดูดิ 61% นี่นะครับเออแล้วก็อีเธอเรียมวันนี้บวกมา 7% นะครับ BNB 1.9 นะยังกลับไปทะลุ600ไม่ได้นะโซลาน่านะครับเริ่มกลับขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็สัปดาห์นี้ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ XRP นี่เบรก 0.6 ได้แล้วนะค่อยๆพยายามไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะส่วน Dotcoin นะครับตอนนี้ target ที่มองไว้ก็ใกล้ความเป็นจริงนะ 0.21 นะเออแล้วก็ Cardano นะครับกลับมายืนเหนือ 0.6 ได้ถือว่าไม่โดน Head and Shoulder ค่านะครับก็ยังรอดกลับมาได้นะต้นคอยวันนี้แซงแรงทางโค้งมาเลยนะครับ AWAC วิ่งมาวันนี้ 3.8 เหมือนกันนะครับจากวิ่งมาจากเท่าไหร่40กว่าเนี่ยนะ46 47วิ่งมา50แล้วนะ AWAC นะใครเข้าอยู่ก็ดีใจด้วยผมยังมองว่าน่าจะมีลุ้นขึ้นไปแถวๆ55ได้ถ้า BDC ไม่ลากลงไปก่อนนะส่วนชิบะนะครับก็วิ่งขึ้นมาประมาณอีกนิดนึงตัวนี้ถือว่าขยับไม่เยอะนะวันนี้ช่วงนี้ชิบะขยับน้อยนะครับ Bitcoin Cash นี่กลับมายืนเหนือ700ได้แล้วแปลว่ามันมี potential ที่มันจะเบรกขึ้นไปโซน 1,000 ต่อนะเออต่อมานะครับ Polkadot นะครับกลับมาที่โซนประมาณ9ดอลเนาะเชนลิงก์นะครับก็ตอนนี้พยายามจะวิ่งกลับไป20อีก1ครั้งนะฉันเหมือน20อีกครั้งใช่เพลงไหมไม่ใช่นะมัน14โอเค Polygon Matic นะครับ 0.9 นะครับก็1ดอนอยู่แค่เอื้อมเหมือนเดิมนะครับส่วนน้องเนียวันนี้ขยับมา 7% นะครับถือว่ากลับโตมาค่อนข้างจะแรงนะครับไลท์คอยก็มานิดนึงนะครับเขาไม่ค่อยได้ไปไหนไลท์คอยตอนนี้เท่าที่เห็นอยู่ที่เดิมอีเธอเรียมคลาสสิกขยับมานะครับชับแตกขยับขึ้นมานะครับหลายๆตัววันนี้ขยับประมาณ 5% นะครับแต่มีวิปแฮทนี่เห็นป่ะตัวเดียวเลยแม่งดีดไป 16% เลยแต่ดูมาดูด้วยวันนี้นะครับจาก 3.5 ไป 4.2 อีก1ครั้งอีกแล้วนะครับไฮเดิมเนี่ยมันอยู่ 4.7 นะครับก็ต้องลุ้นว่าตอนนี้ที่มันขึ้นมันเป็นขา B หรือว่ามันเป็นการขึ้นรอบใหม่นะครับอาร์บิทรัมมีสัญญาณกลับตัวมาแล้วนะตามที่ดูกันวันก่อนนะครับแล้วก็Lender นะขยับมานะครับ BitTorrent BitTorrent นะครับก็ขยับมา 7% ด้วยกันนะครับช่วงนี้อ่ะหลายๆเหรียญนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้มีเป้ๆมาอีกตัวนึงนะค่อยๆขยับขึ้นมานะมาดู weekly กันจากเดิม820วันนี้วิ่งกลับมา778อีกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้มี Lido มานะครับจากต้องบอกว่าเท่าไหร่ดีจ
จาก 2.3 วันนี้ขยับมา 3% เลยนะครับวันเดียวเนาะทอร์เชนเริ่มกลับตัวมาบ้างเล็กน้อยนะครับที่เหลือก็ไล่ๆกันมานะอ่ะวันนี้มาดูนะครับตลาดมันยังไม่เปิดหรอกยังไม่มีใครซื้อนะครับยังศูนย์หรือเปล่าวะวันที่5เออสัปดาห์ที่แล้วอ่ะของเก่าเอาไปนะครับ Total Market Cap วันนี้นะครับเราจะเห็นว่าวิ่งกลับมาทดสอบโซนไฮเดิมแล้วไม่ผ่าน BTC ผ่านก็จริงแต่ว่าตัวเลข Total กลับไม่ผ่านแนวต้านนะครับที่จะเป็นการทำลักษณะเหมือนเจ้า Double Bottom หรือเป็น Cup and Handle ตรงนี้นะครับก็มีการเบรกเอาท์ออกมาแล้วนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการกลับลงไปนะครับทดสอบแนวรับกันไหมที่โซนบริเวณประมาณแถวๆ 2.575 แถวๆนี้เนาะเช่นนี้เช่นกดนะครับหรือถ้ายืนตรงนี้เบรกเอาไปได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่จะไปต่อได้อย่างดีนะแท่ง4ชั่วโมงเนี่ยเขียว2แท่งนะครับก็ถือเป็นแท่งที่สวยงามนะถ้าผ่านทุ่มหนึ่งไปอาจจะมีลุ้นที่จะดันขึ้นต่อได้หรือเปล่าต้องดูว่าจะเบรกแนวต้านตรงนี้ได้ไหมถ้าเบรกได้ก็ขึ้นทั้งตลาดแหละเออแต่ถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอ่ะโอเคลักษณะของกรอบของมันนะครับมันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาด Total Market Cap จะขึ้นทั้งตลาดไหมนะครับถ้าเบรกได้เนี่ยเราก็วัดเป้ากันคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับจะกลับไปที่3ทริลเลียนนะครับก็มาดูกันว่าจะกลับไปได้ไหม3ทริลเลียนก็น่าจะเป็นเป้าของรอบที่แล้วนะครับที่จบที่3ทริลเลียนเป๊ะๆเลยนะครับแล้วแม่งก็ลากลงลูดลงไปเลยนะรอบนี้นะครับขึ้นมาอย่างหล่อนะครับตั้งฐานอย่างดีนะครับรอดูว่าจะมีโอกาสขึ้นกันไปต่อที่3ทริลเลียนได้หรือไม่นะครับมาที่ USDT นะครับแท่งกับหัวลงมา1แท่งนะครับพยายามที่จะทดสอบแนวรับการเบรกเอาออกมาแท่งนี้นะครับปื๊ดปื๊ดลงมานะครับยังเป็นแท่งแดงใหญ่แท่งเดย์เริ่มเทิมแต่มันเหมือนมันจะเริ่มนะครับยืนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้มีการลงทดสอบแนวรับ4ชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องลุ้นให้มันหลุดลงไปยืนไม่ไหวหลุดทะลุ4ได้ยิ่งดีนะครับยิ่งลากยิ่งดีแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าพอมันแตะข้างล่างทีไรเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็ลากกลับขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะตอนนี้มองว่ามันน่าจะยังลงได้ต่ออีกสักหน่อยในคืนนี้แล้วสักช่วงประมาณ5ทุ่มเนี่ยถึงประมาณตี3เนี่ยช่วงวัดใจนะครับว่าตลาดจะมีแรงเทขายออกมาหรือเปล่านะครับอ่ะเพราะว่าถ้าดูจากวันนี้นะรอบบ่ายเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงรอบบ่าย3เนี่ยนะครับก็แปลว่าตลาดยุโรปเป็นคนลากขึ้นนะครับแต่ตลาดอเมริกาเปิดมาเนี่ยจะเทยับหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะสัญญาณ BTC Dominant ทำท่าเหมือนอยากจะเบรกออกแต่เบรกไม่ได้ลากกลับลงมาทำให้เงินไหลกลับเข้ามาในไอเอาคอยกันบ้างนะเออดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ BTC อาจจะนิ่งๆกันอีกสักระยะหนึ่งถ้าเบรก 54.6 ขึ้นไปยืนไม่ได้นะครับ มาในฝั่งของ BTC นะครับตอนนี้พยายามจะยืนปิดแท่งนะครับเพื่อให้ทำ higher high นะครับยังเหลือเวลาประมาณ20นาทีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเบรกใช่ขึ้นไปอย่างเดียวแล้วลากลูดกลับลงมายืนอยู่ใต้ 71,000 ก็รู้กันไว้เลยว่าความชิบหายกำลังจะมาเยือนนะครับก็อาจจะไหลกลับลงมาที่โซนด้านล่าง6566ตรงนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังเห็นว่ามันเป็นเขียวสดใสเต็มแท่งแท่งเดย์นี่ถือว่าเป็นแท่งจัมโบ้นะครับก็ลุ้นกันไปต่อนะแต่คุณดูไอ้จัมโบ้ก้อนนี้นะข้างล่างแม่งเขียวนิดเดียวเองนะครับไม่ได้เขียวใหญ่สักเท่าไหร่เออแล้วก็มาดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณความอ่อนแอครั้งนี้มันทำให้ฉันกลัวนะครับฉันขอเพียงแค่เวลากลับตัวนะครับให้ได้เบรกขึ้นต่อไปโอ้โหมึงก็ยังพยายามดันทุลังร้องให้เป็นเพลงอ่ะโอเคตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เราเห็นมันมีแนวต้านตรงนี้นะเช่นนี้1 2 3นะครับเทส3ครั้งนะครับผ่านปืดขึ้นไปนะครับนึกว่าจะลงมาเทสเช่นก่อนให้เข้าแม่งนะครับแค่ย่อปุ๊บแม่งดันขึ้นไปต่อเลยกูตกรถเลยนะครับเจอแท่งนี้เข้าไปพอถึงตรงนี้กูไม่กล้าเข้าแล้วนะครับเพราะว่าอ่ะคือกรณีที่มันขึ้นต่อเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะแบบเอ้ยปิดย่อปุ๊บลูดลงลงมาไม่อ่ะแปลว่าเรายังรอให้มันรูดกลับลงมาอยู่แต่มันยังไม่มานะครับดังนั้นผมกำลังรอให้มันลงมารีเทสอยู่ถ้ามันลงมารีเทสสวยๆแถว71หรือถ้าตรงนี้มันจะลงมาตั้งฐานให้มันเกิดเป็นสามเหลี่ยมไซด์เวย์หรือเวนบูลิตแฟกเนี่ยนะครับ
ก็จะมารอดูกันอยู่ว่ามึงจะลงกลับมาไหมโซน717 718แถวนี้นะครับถ้าลงมาแถวนี้แล้วหลุดลงไปก็คงลงมาที่ตรงนี้ให้เราเก็บก่อนที่จะออกเดินทางนะครับแต่ถ้ามันหลุดแล้วมันไม่ลงมาเลยนะครับนั่นแปลว่ามันก็มีโอกาสนะครับที่จะเบรกแฟกด้านบนแล้วขึ้นต่อเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ใครตกรถนะครับยกมือขึ้นนะครับก็จริงเมื่อวานเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะผมก็บอกไว้ว่าแนวต้านมันจะอยู่ประมาณโซน 70,000 กว่าๆตรงนี้นะครับถ้ามันเบรกขึ้นไปได้เช่นเนี้ยนะครับก็แปลว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อซึ่งมันขึ้นโดยที่มันไม่ลงมารีเทสเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะข่าวปีเตอร์ชิปวันนี้หรือเปล่าที่บอกว่าบิตคอยจะลงนะครับแม่งก็เลยดีดสวนขึ้นไปเลยนะแล้วก็ปีดาก็บอกว่ายังไงก็ยืนเหนือ 70,000 ไม่ได้หรอกสองข่าวนี้แม่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่โคตรแรงเลยนะครับพอแม่งปล่อยมาปุ๊บแม่งวิ่งสวนขึ้นไปเลยดังนั้นตอนนี้นะครับรอย่อนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้หรอกมันจะล่วงลงมาที่โซนไหนแต่ตอนนี้มองโซนแนวรับไว้2โซนนะก็จะมีโซนที่อยู่ในกรอบด้านบนตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้มันคือไฮเดิมนะครับบอกว่าจากคนรักเก่าอยู่ตรงนี้นะครับ71775นะครับแล้วก็ตอนนี้พยายามที่จะขึ้นมายืนอยู่โซนตรงนี้นะครับก็คือเป็นโซนกรอบเดิมก่อนที่จะโดนทิ้งลงไปนะครับใครโดนเทเชมาทางนี้นะครับก็แนวรับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบโซนแถวๆนี้นะดังนั้นผมก็มองไว้ที่ประมาณ718นั่นแหละจุดรีเทสนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันจะลงลึกมาถึงข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะเสียแวบหน่อยนะครับประมาณโซน 70,000 ต้นๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนชื่ออาจารย์กลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับก็อย่าลงลึกมากนะครับอย่าหลุด 70,000 ก็พอขอให้ยืนเหนือ 70,000 ได้จะรีเทสยังไงก็ได้ขออย่าให้หลุด 70,000 ก็พอนะครับพอแตะ 70,000 แล้วเด้งกลับขึ้นไปเลยเนี่ยก็โอเคนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ชื่อบุคคลท่านใหม่มาในเร็วๆนี้ละกันนะครับเขาบอกให้เรียกได้เราก็เรียกนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาไม่ให้เรียกแล้วคุณไปเรียกเขาอันนี้โดนฟ้องนะครับอันนี้เขาบอกให้เรียกได้ก็เราก็เรียกตามนั้นนะครับตอนนี้หลุดลงมาแล้วก็อาจจะมีย่อลงมานิดหน่อยละกันเพราะว่ามันมีแบริดตรงนี้เนาะเราก็มารอดูกันว่ามันจะยืนไหวหรือว่าโซโล่อัพต่อไปเลยจะเป็นน้องอัพเมย์หรือเปล่านะครับเดือนนี้จริงๆหลายๆคนก็มองว่าเมย์แม่งน่าจะล่วงนะแต่แม่งไม่ล่วงแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังรอดูว่ามันจะเป็นการรีเทสตัวโซนสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมนะครับถ้าเรามองคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะกรณีที่เบรกขึ้นไม่ได้อย่างน้อยๆก็ต้องมี77แล้ววะถ้าไม่หลุดกลับลงมานะทีนี้เป้าที่ผมเคยมองก็อย่างที่เคยบอกนะว่าผมก็มองเป้าไว้อะเอาโซนนี้แล้วกันนะเอาแบบขำๆนะครับอย่างน้อยๆแม่งก็ต้องมี 80,000 แล้ววะแล้วถ้าเกิดเอาเป้ากาวสุดๆอะแม่งก็ขึ้นมากกว่า 80,000 ได้อีกนะตรงเนี้ยก็อย่างที่เคยบอกอะเนี่ยลองดูดิลักษณะตรงเนี้ยลักษณะมันเหมือนมันทำแฟกอะเนาะถ้าเกิดเบรกตรงนี้ได้จริงๆเราก็มาต่อยอดขึ้นมาที่โซนประมาณ 87,000 นะครับเลขสวยงามนะครับคู่มิดนะครับก็มารอดูแล้วว่าจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าแล้วกันนะสำหรับการขึ้นรอบนี้ขอให้รีเทสแล้วอย่ากลับลงมาก็พอในช่วง 2-3 วันนี้นะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มการขึ้นรอบใหม่เลยก็รอบนี้หลายๆคนมองว่าเป็นเวฟ4เพื่อขึ้น5ใหญ่นะครับก็ขึ้นรอบนี้จบก็ระมัดระวังในการที่มันจะดรอปกลับลงมาแปลว่ารอบนี้มันจะทิ้งดิ่งหลังฮาฟวิ่งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันไม่เคยขึ้นไปก่อนหน้านี้มาเยอะแล้วคือคนแบบหลายรอบของ BTC เนี่ยมันจะเป็นขึ้นหลังฮาฟวิ่งนะครับแต่รอบนี้ทุกคนกาวก่อนที่มันจะถึงฮาฟวิ่งดังนั้นหลังฮาฟวิ่งอาจจะมีแรงเทขายผมต้องเตือนกันไว้ก่อนเพราะว่าคนจะคิดว่าเฮ้ยหลังฮาฟวิ่งเนี่ยแม่งก็ต้องขึ้นเหมือนทุกปีขึ้นไงแต่ว่าอาจจะลงก่อนดังนั้นระวังตัวไว้หน่อยละกันนะครับเพราะว่าคุณเห็นไลท์คอยเนาะฮาร์ฟวิ่งเสร็จเป็นไงล่วงยับแล้วค่อยกลับมาใหม่แต่บิตคอยแคสเนี่ยฮาร์ฟวิ่งเสร็จมีล่วงนิดนึงแต่กลับมาได้นะครับดังนั้นตอนนี้ BTC ลุ้นขึ้นต่อนะครับส่วนอีเธอเรียมนะครับตอนนี้36ไปเรียบร้อยแล้วแท่ง4ชั่วโมงแม่งเขียวชะอุ่มมากนะเราเห็นตรงนี้นะ1 2 3ตรงนี้ขึ้นมาแล้วสวยงามนะครับแนวต้านถัดไป3676ประมาณนี้เนาะถ้าเบรกอี367 7876ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมันลักษณะของดับเบิลบอททอมอยู่แล้วแหละ
ดังนั้นมันกลับไปที่ไฮเดิมได้ไม่แน่ยากนะครับสำหรับอีเธอเรียมนะดังนั้นตอนนี้ก็รอดูว่ามันจะเบรกแนวต้านกรอบนี้ได้หรือเปล่าเบรกได้ก็เตรียมปลิวพุ่งกลับขึ้นไปข้างบนนะมองเป้าคร่าวๆนะครับน้องก็น่าจะกลับไปไฮเดิมที่ 4,100 ได้นี่แหละเห็นไหมมาต่อกันที่BNB นะครับ BNB แนวต้าน600เหมือนเดิมเบรกได้ก็พุ่งทะลุเหมือนขึ้นไปเหมือนกับ Bitcoin เลยนะครับแต่ตอนนี้บอกยังไม่ให้ขึ้นส่วน Dada นะครับ Dada บอกนี่แนวรับขาขึ้นแค่นี้ฉันหลุดไปพอฉันหลุดไปเป็นไงฉันต้องกลับมาเทสมันใหม่นะซึ่งพอเทสมันใหม่นี่มันช่างผ่านไปได้ยากเหลือเกินนะครับตอนนี้มันก็ต้องลุ้นกันต่อแล้วแหละว่าจะยืนปิดขึ้นไป 6,100 ได้ไหวมั้ยนะครับถ้ายืนปิดไหวก็ลุ้นไปต่อนะครับถ้าเกิดยืนไม่ไหวก็มีโอกาสที่จะล่วงลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้เพิ่งเบรกออกมาสวยๆ1แท่งลุ้นกลับไปที่ 6,500 นะครับยืน 6,500 ไหวก็ลุ้นกลับไปที่ 7,000 นะครับจาก 7,000 ก็ลุ้นไปที่ 8,000 เหมือนเดิมนะครับก็บอกแล้วว่ามันลักษณะแม่งเหมือนการใช้เวออกข้างแบบนี้คนอื่นเขาแบบไปกันด้วยดีไอ้นี่บอกโอ้ฉันขอไปช้าๆไม่รอเอ้ยรอฉันด้วยใครจะรอมึงก็ไปกันหมดแล้วนะขนาดเกรย์สเกลบอกกูเทมึงหมดหน้าตากแล้วมึงก็ยังไม่ไปไหนเลยนะครับทีนี้มาในส่วนของแก๊งอื่นๆนะครับวันอินเนี่ยรอเบรกแล้วกันนะครับแนวต้าน 0.6 เหมือนกันเลยมึงเป็นญาติกับเอด้าปะเนี่ยนะเนี่ย AAVE นะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจากสัญญาณเนี่ยมันน่าจะมีการเบรกออกมาแล้วนะดังนั้น AAVE ก็อาจจะมีการ continue as ต่อได้นะครับยืนเหนือ130ไปต่อนะ Algo คล้ายๆกันนะครับก็คือผมมองว่าวันนี้หลายๆเหรียญอาจจะมีแนวต้านคล้ายๆกันนะดังนั้นนะครับหลายๆเหรียญก็คงจะวิ่งกลับขึ้นมาเทสแนวต้านกันแล้วกันนะเนี่ยทุกตัวเป็นเหมือนกันหมดลักษณะเหมือนทำดับเบิลวอททอมนะครับรอลุ้นเบรกอย่างเดียวเลยนะอัลฟานะครับตรงนี้ก็ขึ้นไปที่เกือบไฮเดิมนะยืนไม่ไหวล่วงไหลกลับลงมารีเทสโซน 1,700 อีก1รอบที่ดูลักษณะเหมือนจะเป็นดับเบิลวอททอมตรงนี้นะถ้าไม่หลุด 1,700 ก็ยังพอจะมีลุ้นว่าจะได้ออกเดินทางต่อนะครับตรงนี้ก็ลูดกลับลงมาตรงนี้นะเนี่ยดับเบิลวอททอมนะครับมีใครอีก ANKR ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะกรอบแนวต้านจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับสำหรับ ANKR นะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะยืนเหนือโซน 0.07 ขึ้นไปได้ไหมนะครับแล้วก็ F นี่รอเบรกนะใกล้แล้วนะ Falling Wedge Bottom Term ตรงนี้นะครับแล้วก็โซนแนวต้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่จะอยู่ประมาณ 1.788 นะครับเบรกได้ก็ลุ้นไต่ขึ้นมา 1.9 2.02.1 นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปที่ไฮเดิมแล้วกันนะก็อยู่ประมาณกรอบ 2.5 2.7 นะครับสัญญาณตอนนี้ก็เหมือนกำลังจะลุ้นเบรกเอาออกมาแต่ใช่ยังไม่โผล่ไปนะครับโผล่ไปแต่ใช่นะครับไอ้ใช่เหมือนจะพุ่งแล้วแหละก็เตรียมตัวดีๆแล้วกันน้องแอปนะครับน้องแอปก็ไล่ลงมาเรื่อยๆทำโลว์ไฮโลว์โลลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังลุ้นทำไฮไฮขึ้นไปนะต้องยืนเหนือ15เหรียญให้ได้ถึงจะเป็นการฟันธงว่ากลับตัวขึ้นนะครับอ่ะต่อมานะครับอาบบิทแทมนะครับอาบบิทแทมแนวต้าน 1.6 เบรกได้ก็วิ่งกลับขึ้นเหมือนกันนะครับอาพาอาพาพรนครสวรรค์ตรงนี้มีสามเหลี่ยมเริ่มเทิมอยู่ด้านบนนะครับก็ต้องรอเบรกออกไปเช่นกันก็อาจจะวิ่งขึ้นไปที่ 0.11 อีกสักรอบหนึ่งนะครับถ้าสัญญาณวอลุ่มยังดีนะครับตอนนี้กำลังลักษณะเหมือนอยากวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 0.1 ก่อนนะ AR นะครับเบรกเอาออกมาพยายามที่จะไต่ขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคงมาแหละนะดูทรงนะครับเอต้าขึ้นอยู่นะครับไล่ไปตอมนะครับก็ตอนนี้กำลังลักษณะเหมือนทำตรงนี้ reversal นะครับ1 2 3ตรงนี้เพื่อกลับตัวขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคงจะไล่กลับขึ้นไปข้างบนแนวต้านก็อยู่กรอบด้านบนบริเวณตรงนี้เราก็ลากแค่นออกมานิดนึงนะครับก็จะเห็นว่ากรอบแนวต้านอยู่ที่12เหรียญ นะเบรกยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับออดิโอก็เหมือนกำลังจะมาเหมือนกันคือต้องบอกว่าวันนี้พอดูทรงหลายๆตัวเนี่ยบ่งบอกว่าลงกันน่าจะเกือบจบแล้วกำลังจะมากันทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ออดิโอกำลังลุ้นเบรกเอาออกไปนะครับก็เตรียมเปิดลองขึ้นมาที่3,200แล้วกันนะครับ
AWAC นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเห็นตรงนี้นะครับมีสัญญาณการพุ่งขึ้นมานะครับทดสอบแนวต้านพอดีเลยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังลุ้นให้เบรกเอาออกไปเพื่อตามต่อนะครับแต่ว่าพอชนเส้นแนวต้านตรงนี้ปุ๊บเกิดอาการไส้ไหลกลับลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันว่าไส้ตรงนี้จะยืนไหวกันหรือเปล่าตรงนี้มีอะไรมีสัญญาณการทำท่าไม้ตายอีก1ท่าเนาะนี่นะครับ reversal 1 2 3เนาะมันก็ดูจะคล้ายๆกับเจ้า reverse 1 2 3 reversal นะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนชัดทีเดียวนะไม่รู้ว่าจะมีการขึ้นแบบ rising wedge หลอกเราหรือเปล่าเออตรงนี้เราเห็นแล้วแนวต้านจริงๆมันคือมันมีการ break out ออกมาแล้วนะครับขึ้นไปปุ๊บ retest โซน48แล้วก็ปั๊มขึ้นไปต่อนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีโอกาสไปต่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ที่สำคัญคือมันชนแนวต้านเช่นนี้นะครับถ้ามันผ่านออกไปได้เนี่ยก็แปลว่าจบนะครับจบสัญญาณขาลงได้แต่ว่าถ้ามันยังผ่านไม่ได้เนี่ยก็น่าจะยังมีปัญหาอยู่แล้วกันนะครับว่าจะกลับลงมาไหมนะครับตอนนี้คือวิ่งหัวชนปริ่มปริ่มอยู่นะครับก็ลุ้นไปต่อนะตอนนี้ติดต้านที่เท่าไหร่51นะครับถ้ายืนตรงนี้ขึ้นมามีแนวต้านอีกจุดหนึ่งที่ประมาณแถวๆ52นะครับโซนกรอบแนวต้านที่ผมมองไว้คือโซน54-55ตรงนี้เพราะว่ามันใช้เวค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะขึ้นมาแล้วติดตรงนี้แล้วก็สไลเดอร์ออกข้างไปได้นะทีนี้เราไปดูเหรียญอื่นๆกันบ้างเหรียญที่น่าสนใจตอนนี้มีใครบ้างนะครับมีบิ๊กไทม์นะครับบิ๊กไทม์เนี่ยเราเห็นแล้วว่าดาวเทนแม่งกดลงมาค่อนข้างจะยับยับนะครับแล้วก็เริ่มที่จะออกเดินทางแล้วRSIทะลุ50ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมองว่าน้องเตรียมออกเดินทางได้นะครับก็ 0.3 วันนี้ขยับตัวขึ้นมานะครับที่ 0.325 มาช้าๆแต่มาแนะนะครับมานีอยู่ไหนไม่รู้แต่มาแนะนะครับอ่ะตอนนี้ มึงยังจะเล่นอีกอ่ะก็ตรงนี้ค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วนะครับเล่นปูไต่ไฮไฮไฮโลขึ้นไปไอ้ชายสวยงามนะครับ4ชั่วโมงปิดสวยๆ1ชั่วโมงก็มองว่าค่อนข้างที่จะบูนะรอย่อนิดนึงแล้วค่อยไปต่ออาจจะกลับลงมารีเทสได้ที่กรอบประมาณสัก 3,150 นะครับเออถ้าเทสแล้วไม่หลุดก็เตรียมออกเดินทางได้นะครับมาที่ XRP นะครับวันนี้เราเห็นเส้นกดมาเริ่มเทิมที่กดลงมาแล้วน้องเบรกออกมาได้แล้วนี่เช่นนี้นะเช่นจากยอดดอยอินทนนท์นะครับกดลงมาปื๊ดนะครับน้องเบรกหัวทิ่มออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้เวฟ10บอกให้เข้านะครับ MACD กำลังจะตัดนะครับ RSI ติดต้าน50นะครับรอปิดแท่งเดย์คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะขึ้นนะสำหรับ XRP นะครับเออตรงนี้ก็เป็นเช่นกดตึ๊ดๆๆลงมานะเบรกออกมาปิดแท่งได้หรือเปล่าก็รอปิดแท่งนี้คิดว่าขึ้นต่อไปทดสอบ 6,200 6,300 6,400 6,500แนวต้านที่ 6,600 นะครับถ้าไม่ผ่าน 6,600 ก็เพ่นก่อนแล้วกันนะตรงนี้ให้เส้นนี้ไว้ก่อนตรงนี้นะครับต่อไปก็ X อะไร XLM XLM นะครับเส้นกดตรงนี้ปืดมายังขึ้นไปไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวคงวิ่งกลับขึ้นไปหาแหละแนวต้านก็จะอยู่แถวๆประมาณ 1,360 คนอื่นเขาขึ้นกันตัวนี้ก็ขึ้นตามนะครับตามที่ใหญ่หมาตามตูดนะครับสำหรับ XR XLM เนี่ยนะครับเห็น XRP ขึ้นไม่ได้ฉันต้องขึ้นตามนะเพราะว่าใช้รีโมทบริษัทเดียวกันนะพอกดแล้วมันเชื่อมถึงกันนะครับก็เลยวิ่งตามขึ้นไม่ได้นะแต่ตอนนี้พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ้าวติดใช่นะครับรอดูว่าเบรกขึ้นไปต่อได้หรือเปล่านะเบรกได้ก็เป็นสัญญาณดับเบิลบอททอมตรงนี้เพื่อกลับตัวพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับเป้าทาร์เก็ตชั้นๆตรงนี้ก็มองไว้แถวๆประมาณนะครับ1,400แล้วกันนะครับอ่ะต่อมานะครับทีลิโดนะครับตัวนี้แม่งกำลังมองๆอยู่เล็งๆอยู่พอมันเบรกตรงนี้ได้แม่งไปไม่รอเลยนะครับไปแล้วไปรับไม่กลับมาอ่ะดูทาร์เก็ตคร่าวๆตอนนี้คิดว่าถึงเป้าแล้วนะครับเปิดรีเจคชั่นสวนลงมานะครับติดต้านบริเวณไฮเก่าตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับก็ไม่รู้จะลงมารีเทสหรือเปล่านะครับถ้ารีเทสโซนประมาณ 2.9 ตรงนี้สวยๆไม่หลุดนะครับก็เตรียมไปต่อได้นะครับแต่ตอนนี้เข้าตอนนี้ก็มีความเสียวอยู่พอสมควรนะครับเอออ่ะดูดีว่าแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่แนวต้านก็อยู่ไม่ไกลตรงนี้เองนะครับประมาณโซน3นิดๆนะครับ
มาต่อกันที่ GMT นะครับอันนี้เหรียญวิ่งนะครับใครชอบวิ่งก็ต้องเหรียญนี้อ่ะเบรกเอาท์ออกมาตรงนี้จากเทรนขาลงข้างล่างนะครับเริ่มกลับขึ้นมายืนตั้งฐานได้แล้วนะเตรียมตัวลุ้นอยากไปต่อใจจะขาดนะครับอยากจะออกไปวิ่งนะครับก็ต้องนี่เลยนะครับถ้าเดี๋ยววิ่งกลับลงมาเทสเทรนขาขึ้นนะครับก็ยืนไหวก็น่าจะไปต่อกันแล้วกันนะโซน 3,200 3,250 นิดๆตรงแถวๆนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับที่ World Coin นะครับตัวนี้ก็คิดว่าเริ่มเห็นสัญญาณที่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับอาจจะเริ่มที่จะวิ่งต่อเนื่องได้หรือเปล่าตรงนี้ผมตีแนวต้านออกมาคุณเห็นว่ามันเบรกออกมาแล้วเนาะดังนั้นก็แปลว่าการที่คุณเห็นเป็นสัญญาณที่ดีที่ผมให้โพยแล้วกันนะครับว่ามันน่าจะกลับตัวขึ้นไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเบรกออกมาแล้วนะครับโซนแนวรับก็คือถ้ามันกลับลงไปข้างล่างเนี่ยต่ำกว่า 7.7 ดอลลาร์ไปก็เป็นสัญญาณอันตรายนะครับแต่ถ้ามันออกไปแล้วมันไม่ออกเอ้ยมันไม่กลับลงมาต่ำกว่า7ดอลลาร์นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับตอนนี้ก็คือมีการทำ higher high และ higher low ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ World Coin ก็ลุ้นกับตัวค่อยๆกลับไต่ขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆแล้วกันต้านอยู่ใกล้ๆป่ะมาดูดิแนวต้านอยู่ตรงนี้7.6 นะครับแล้วก็เส้นกดตรงนี้นะเป็นดาวเทนลงมาเรื่อยๆนะครับก็อาจจะค่อยๆไต่ขึ้นมาได้นะตอนนี้คิดว่าน่าจะลงมาถึงจุดกลับตัวได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ OM นะครับเหรียญโอมพระพิฆเนศของเรานะครับขึ้นมาติดไฮเดิมนะครับลักษณะคล้ายๆ BDC นะครับตอนนี้ก็คือลักษณะเหมือนลงมาแล้วก็ทำกรอบสามเหลี่ยมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับแล้วพอเบรกออกมาได้ตรงนี้ก็เลยมองเป็นลักษณะเหมือนจะทำดับเบิลบอททอมเนาะแต่ติดต้านที่ 0.85 นะครับยืนไม่ไหวก็กลับลงมารีเทสฐานนิดนึงนะครับก็ถ้าตรงโซนแถวนี้ตั้งฐานได้เนี่ยก็น่าจะมีลุ้นที่จะเบรกเอาออกไปต่อละกันนะครับสำหรับ OM นะครับแล้วก็มาต่อกันที่มานะนะครับเมื่อกี้พูดถึงมานะก็มานะครับมาเนี่ยก็เป็นไงมั่งโอ้โหโอ้เละไหมเละว่ะยังเบรกไม่ได้นะตอนนี้เห็นแตะๆอยู่แล้วกันนะหัวแตะๆนะครับก็ต้องดูว่าเบรกได้ไหมถ้าน้องเบรกได้น้องก็เตรียมขึ้นเหมือนกันนะตอนนี้นะครับแนวรับก็สามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วก็โซนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.6 นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดูดีกว่าเอด้านิดนึงแล้วกันนะครับลักษณะตรงนี้เห็นไหม1 2 3เบรกขึ้นมานะครับติดต้านอาจจะลงเทสแล้วก็ขึ้นพุ่งกลับไปใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะดังนั้นถ้ามานะเป็นอย่างนี้แชนก็น่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่าเออนี่เห็นไหมลักษณะเหมือนกันเดะนะครับแชนก็เหมือนกันนี่เบรกตรงนี้1 2 3พุ่งออกไปนะครับก็น่าจะยังพุ่งออกไปได้อีกสักระยะนึงแหละดูทรงนะครับกรอบแนวต้านตรงนี้นะเดี๋ยวคงจะวิ่งขึ้นมาชนในไม่ช้านะครับที่ชน 6,600 นะครับก็ช่วงนี้ก็หลายๆเหรียญยังบูกันได้อยู่นิดนึงแล้วกันนะแต่ว่าช่วงประมาณ5 ทุ่มก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันว่าจะโดนลากกลับลงไปหรือเปล่านะครับไลท์คอยนะครับเอ้ยทำไมไลท์คอยไม่มีในบีแนนซ์น่าแปลกใจเกิดอะไรขึ้นหรือผมตาฝาดอยู่นี่โอเคไลท์คอยของเดิมแผนของเราก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะมันมีกระตุกใช่กระตุกอะไรยังไงกลับมามันก็ยังถือว่าโอเคนะครับตรงนี้พอเบรกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับลงมารีเทสเซลแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูกันว่าจะยืนกันไหวหรือเปล่านะถ้ายืนไม่ไหวก็อาจจะโดนลูดกลับลงมานะครับลูดกลับลงมาที่โซนประมาณ100เท่าไหร่102หรอเหมือนจะพยายามออกอยากยืนแต่ยังยืนไม่ไหวนะครับเกิดสัญญาณ bearish divergence ตรงนี้อีก1ทีแปลว่ายังไม่อยากให้ไปเร็วๆนี้นะครับก็ต้องอดทนรอกันไปก่อนนะโซนแนวรับอยู่ที่100ถ้าหลุด100ก็ทำใจนะครับไปต่อกันที่ Doji นะครับ Doji มี G มั้ยมี G ครับมี G ก็ไปต่อนะครับ Doji ของมัน1ถึงแล้วนี่นะนี่ใช่มาถึงแล้วนะครับดังนั้นตัวใครตัวมันนะครับคือถ้าเบรกได้ก็โชคดีได้ไปต่อถ้าเบรกไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะลูดกลับลงมาเราจะเห็นแนวรับอยู่ที่โซน 0.2 ซึ่งเวลามันลงมาทีไรแม่งหลุดทุกทีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าอ่ะ
ทำผลงานได้ดีแล้วกลับมาที่โซน 0.2 นะครับแนวต้านด้านบนเส้นกรอบตรงนี้นะก็คือถ้ามันจะขึ้นได้อีกนิดหน่อยอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับมาแตะแนวต้านแล้วเบรกเอาไปได้ก็ถือว่าเป็นกำไร 2,200 คือแนวต้านสำคัญผ่าน 2,200 ได้ลุ้นขึ้นไปเทสไฮเดิมนะครับบริเวณ22เท่าไหร่เนี่ย227 228นี่นะครับ2288นะครับเบรก2288ได้คราวนี้มาหากาบนะครับน้องหมาจะวิ่งขึ้นอวกาศกันนะครับคือจริงๆตรงนี้ผมก็มองแล้วแหละว่าเวฟ3เนี่ยมันถึงเป้าไปแล้วนะที่ 0.21 แต่ว่าพอมันย่อลงมาตรงนี้แล้วมันกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็เลยลุ้นคิดว่าเอ้ยมันน่าจะไปต่อได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับ เพราะของเดิมน้องหมาเนี่ยตามที่เคยตีให้ดูนะตรงนี้นะเราจะเห็นกรอบแนวรับของมันนะครับว่าถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ลงมาสุดข้างล่างเนี่ยนะครับโอกาสแรกก็คือ 0.21 เห็นปะเป้าทาร์เก็ตของฟิโบตัวแรกนะครับส่วนเป้าทาร์เก็ตที่2ของฟิโบเนี่ยก็จะอยู่ที่31เห็นไหมตามแนวต้านที่เมื่อกี้เขาแจ้งเอาไว้ในคลิปในข่าวเลยนะครับแล้วถ้ามัน331ผ่าน 0.5 ได้ผ่าน 0.618 ได้เนี่ยเราจะได้เห็นน้องหมา2บาทให้2ดอนกันไอ้2บาทนี่ชิบหายเลยนะ เอออ่ะขอ2ดอนนะครับถ้ามันจะเป็นไปได้หรือ1ดอนก่อนก็ได้นะเอาตามความฝันของอีลอนก่อนที่เราจะเห็นหมาไปที่1ดอนนะครับก็ตอนนี้มันยังเป็นลักษณะของเวฟ3อยู่ผมคิดว่าลุ้นให้3มันยังไม่จบนะครับขอให้3คอนติเนียไปอีกสักระยะนึงเพราะว่าถ้า3จบเนี่ยไอ้4ขึ้น5เนี่ยแม่งอย่างมากก็ขึ้นได้อีกนิดเดียวใช่ส่วนมากดังนั้นตอนนี้ลุ้นให้3มันยังคอนติเนียสไปต่อเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่ะมาที่วิปแฮตนะครับเมื่อกี้มีพูดเกินไปนิดนึงนะก็ต้องมาดูกันหน่อยโอ้โหวิปแม่งยังไม่ยอมแพ้นะคือดูดิวกไปวนมากลับขึ้นมาใหม่นะครับก็ถือว่ามันกลับมาค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงนะผมติดตรงนี้นิดนึงนะอ่ะเราก็มาดูกันตรงนี้กรอบแนวต้านนะครับว่าน้องจะมาได้ถึงไหนนะครับเราก็ลากเช่นขึ้นใหม่ประมาณนี้นะครับถ้าดูจากทาร์เก็ตแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นต่อก็ได้นะครับเราก็มาตองตีฟีโบกันดูนะครับสำหรับเจ้าเทนเบทตรงนี้จากจุดต่ำสุดขึ้นมาตรงนี้ถ้าน้องจะกลับมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้มาที่ 0.382 แล้วนะครับเป้าทาร์เก็ต 100% อยู่ที่6เหรียญ นะครับอันนี้ผมมองเป็น1 2อันนี้เวฟ3นะลง4นะครับขึ้น5เนี่ยอาจจะมาจบที่ 5.45 แถวๆนี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นมันก็ตายแต่ถ้าโชคดีมันเบรกตรงนี้ได้นี่มองข้างบนไว้ได้เลยนะครับเราเป็นหมาเห่าเครื่องบินนะครับมองบนไว้ก่อนนะครับก็อาจจะมีโอกาสขึ้นมาต่อได้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันไปแล้วกันสำหรับวิปแพทนะสัญญาณกับตัวของเดย์ค่อนข้างจะดูดี4ชั่วโมงก็ยังเขียวชะอุ่มนะครับเออ มาที่เทียนะครับอันนี้มีขอไว้เกือบลืมนะครับเขียนจดเอาไว้กะจะจบคลิปแล้วแต่ยังไม่ลืมโชคดีนะครับเซเลสเตียนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่า1 2 3ตรงนี้ลักษณะแอบคล้ายๆบอร์ดดิ้งเวสอยู่นิดนึงนะแต่ว่าก็ยังมีสัญญาณการที่ลงมาทำเป็นลักษณะของเทรนขาขึ้นแทนนะครับโซนแนวต้านที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านบนๆแถวๆนี้นะ 13.2 13.3 แถวๆนี้นะครับถ้าขึ้นตรงนี้ไม่ผ่านก็วิ่งกลับลงมาข้างล่างเช่นล่างได้นะลักษณะการขึ้นแบบอัพเทรนแบบนี้มันก็จะเป็นการขึ้นแตะบนแตะล่างไปเรื่อยๆนะครับเช่นกรอบตรงนี้เช่นกดผ่านออกมาแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เป็นอิสระฟรีที่จะวิ่งขึ้นต่อแล้วนะครับลุ้นอย่างเดียวว่าอย่าให้ BDC มันกระทืบก็พอนะครับถ้า BDC มันกระทืบเนี่ยเราก็ช่วยตอนนี้แนวต้านที่เห็นชัดๆที่ผมลองลากมาดูก็น่าจะอยู่ที่โซนประมาณ13นิดๆนะครับประมาณ 13.1 ตรงนี้นะครับอ่ะผ่าน13ไปได้ก็ค่อยกลับตัวขึ้นแล้วกันนะสำหรับเชเลสเตียนะตอนนี้มองเป็นเวฟ1ลงเวฟ2นะครับแต่ว่าสัญญาณตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มที่จะยืนไหวยกโลขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับดังนั้นกรอบตรงนี้อาจจะเป็นขา A ที่กำลังลุ้นขึ้น B ต่อหรือถ้าเราโชคดีนะครับตรงนี้มันน่าจะจบขาลงแล้วเนี่ยเราเห็นไหมมันเริ่มแบร์ตั้งแต่ตรงนี้1 2 3 4 5จนตรงนี้มันไม่ทำโลว์โลมันเริ่มยกโลขึ้นมาแล้วแปลว่าเวฟ1ลงเวฟ2จบแล้วกำลังจะลุ้นขึ้นต่อเวฟ3นะครับถ้าโชคดีทำเวฟ3ได้อันนี้ผมมองเป็น1ลง2ใหญ่จบแล้วนะดังนั้น3ใหญ่อาจจะกำลังมานะครับเราก็มารอลุ้นกันดูว่ามันจะใช่อย่างที่คิดหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่บางทีเวฟ1เนี่ยนะครับ
มันมักจะลงไปมากกว่านี้แต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันลงมาแล้วมันมีสัญญาณกลับตัวขึ้นต่อเนี่ยแปลว่า1ใหญ่ตรงนี้มันอาจจะยังไม่จบนะครับ1ใหญ่มันอาจจะยังไม่จบมันอาจจะเป็นการลงมาย่อเสร็จปุ๊บมันขึ้นต่ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะทีนี้ขอตีแบบธรรมดาก่อนเผื่อคิดว่าเฮ้ยมันจะมีการย่อลงมานี่ 0.5 แล้วเห็นมั้ยพอลงถึง 0.5 เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ถ้าไม่หลุดนะครับตอนนี้ขออย่างเดียวคือกลับขึ้นมายืนให้เหนือโซนแนวต้านประมาณ 15.5 ให้ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนจากเทรนขาลงใหญ่กลายเป็นขาขึ้นต่อนะครับเออก็บางทีเราก็ต้องวัดเป้ากันอย่างนี้แหละ เพราะว่าในรอบขาขึ้นเนี่ยเวฟ2มันจะไม่ได้ลงเยอะมากนะครับเออถ้าตลาดเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ถ้าเกิดเหรียญนี้มาเปิดในช่วงที่แม่งเป็นตลาดหมีนะมึงไม่ต้องกลัวมึงวิ่งไป21ใช่ไหมสุดท้ายมึงลงกลับมาที่ประมาณ2เหรียญแน่นอนนะครับอาจจะมาถ้า3ดอนอะไรประมาณนี้อันนี้คือเรื่องปกตินะครับก็คือ 90% แต่ตอนนี้ผมมองว่ามันดันมีการรีเทสแล้วมันยืนไหวแล้วมันเกิดแข้งกับตัวขึ้นมาในโซนไทม์เฟรมเดย์ก็อาจจะมีลุ้นนะครับรีบาวขึ้นมาก่อนนะตอนนี้มองรีบาวขั้นๆก่อนแล้วกันถ้าเกิดมันผ่านไม่ได้มันอาจจะลงต่อก็มองไว้ที่ประมาณ 13.8 ตรงนี้นะครับก็ช่วยได้แค่นี้นะครับถ้าเกิดว่ามันลงหลุดต่ำกว่า 11.5 คุณก็ต้องทำใจว่ามันจะวิ่งลงมาที่9ดอนตรงนี้เพื่อกลับตัวกลับขึ้นใหม่ๆนะโซน9ถึง10ตรงนี้ถ้าลงมาจริงๆก็เก็บของได้เลยนะครับเพราะคิดว่ามันน่าจะลงมาที่จุดกลับตัวเพื่อขึ้นเวฟ3ใหญ่ต่อนะครับมาที่น้องเป้นะครับน้องเป้เป้เป้ตรงนี้ยังเบรกเอาไปไม่ได้นะแต่ไทม์เฟรมใหญ่เราเห็นแล้วว่ากรอบสามเหลี่ยมเบอร์เริ่มเทิมกำลังรอลุ้นเบรกเอาไปอยู่นะครับแนวต้านก็โซนประมาณ800นิดๆ815นะเบรกเอาไปได้ก็ลุ้นขึ้นมาที่850 900แล้วก็ไปต่อละกันนะครับอ่ะต่อมาใครกะหมดแล้วอ่ะเหลือเบต้าตัวสุดท้ายญาติกับอัลฟานะครับเบต้าเห็นชะแล่มชะแล่มโผล่มานิดนึงนะครับตรงนี้แปมแปมมานี่โอ้โหอยากเบรกใจจะขาดแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยขึ้นปื๊ดลงมาขึ้นปื๊ดลงมารอบนี้เนี่ยขึ้นไปก็ยังติดแนวต้านอยู่นิดนึงนะครับก็ยังเบรกเอาออกไปไม่ได้ก็ต้องรอกันไปก่อนนะแต่ถ้าเบรกได้นี่น่าจะพุ่งล้านเมตรเลยเหมือนกันนะครับก็มารอลุ้นกันต่อไปสำหรับเบต้านะครับเป็นคิวเป็นฟ้าใช้เบต้าชิคะนะครับเดี๋ยวนี้โฆษณาไม่เห็นแล้วนะครับไม่รู้เจ๊กไปหรือยังฮะเออแนวต้านอยู่ที่ 0.12 นะครับตรงนี้ก็เบรกขึ้นไม่ได้ก็ลุ้นไปที่ 0.14 ต่อแล้วเบรก 0.14 ได้คราวนี้ถึงจะได้ไปจริงๆเพราะเบรกใกล้ทุกทีนี่โคตรน่าสงสารเลยนะมึงเบรกทีไรมึงโดนเขาไล่ช็อตกลับบ้านมาทุกทีเลยแนวต้านนี่กรอบ 14,000 ตรงนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนี่แลลักที่คอเต็มใจนะครับอ่ะตามนี้นะครับกรอบตอนนี้เราเห็นแล้วว่าแม่งเป็นการใช้เวออกข้างนะครับอย่างยาวแน่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเบรกกรอบตรงนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยเบต้าก็เอาเป้าแรกก่อนแล้วกันนะเป้าแรกก็น่าจะมีลุ้นกลับมาที่โซน22นะครับเออตามนั้นนะครับแล้วถ้ายืนเหนือ22โซนนี้ได้เนี่ยก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นมาที่35อะไรประมาณเนี้ยนะแต่ลงมาไกลๆนะจากเท่าไหร่โอ้โหมาจากเกือบประมาณ5ดอนเนาะก็ล่วงยับพอสมควรนะครับก็อย่างนี้โอกาสกลับไปค่อนข้างยากนะผมบอกเลยไม่น่าจะกลับไปได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ถ้ากลับไปได้จริงๆก็ถือว่ารวยแล้วกันนะเออจาก 0.1 วิ่งกลับไป4ดอลลาร์นี่เท่ากับ 40x นะซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องคาดหวังเยอะนะครับโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ลุ้นให้ BTC ไปต่อกันนะครับตอนนี้ก็สัญญาณ4ชั่วโมงกับ Day ยังสวยงามนะครับยังมีโอกาสที่จะ continue ash นะครับถ้าใครมองว่าเฮ้ยมันจะลงตอนนี้ก็ให้มันหลุดใต้แนวรับตรงนี้ลงไปต่ำกว่า 70,000 นะถึงจะมองลงนะตอนนี้ยังมองขึ้นอยู่นะครับแท่งเขียวมา1 2นะครับแท่งนี้แท่งที่3ต้องดูว่าจะยืนเบรกต้านโซนบริเวณนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าตอนนี้เราจะเห็นว่าแนวต้านมันมาติดสตั๊กอยู่แถวๆประมาณ726นะครับถ้ายืนเหนือ726ได้ก็จะอาจจะไม่ได้รีบาวกับลงมาง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดว่ายืนไม่ไหวก็เรายังมองโซนรีบาวไว้ที่717ตรงนี้นะครับโอเควันนี้ฝันดีโอ้ยเบรกไปแล้วดูดิอย่างนี้น่าจะมีลุ้นขึ้นต่อเนี่ยแต่มีแนวต้านเส้นนี้นะที่เป็นเส้นเด่นขาขึ้นมาสกัดดาวรุ่งอยู่ที่ประมาณ73นะครับ
ก็แอบมองไปที่73แล้วกันนะแนวต้านตอนนี้นะครับเขาเบรกไปได้แล้วอื้อหือยังขึ้นมาต่อยังสู้ตายนะครับโอ้โหโดนรูดโดนรูดเอาไงเอาไงปิดคลิปยังไงดีวันนี้อ่ะก็ตรงนี้แนวรับอีก1เส้นนะครับตอนนี้เรามองไปที่7225นะถ้าหลุด7225มาก็รูดกลับลงมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้2จุดนะครับวันนี้ลุ้นขึ้นต่อยาวๆไปนะครับไฮเดิมก็คงจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่านะวันนี้ฟันดี้ลาติชอร์ตขอบคุณครับ